ฮัลโหลสวัสดีจ้าทุกคนกลับมาพบกับต้าเช่นเคยในช่องของต้าเห็นอยู่ในรถแบบนี้ใช่ไหมจ้าวันนี้ต้าจะไปทำปากกระจัดกันจ้ะศัลยกรรมเริ่มมาทีละนิดทีละหน่อยแล้วใช่ไหมแม่ต้าก็จะเก็บรีวิวทั้งหมดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันตัดไหมเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยจ้าโอเคทุกคนตอนนี้ต้าก็อยู่ที่หน้าคลินิกเป็นที่เรียบร้อยเนาะเนี่ยคลินิกบิ๊กฟาวนะคะโอเคเดี๋ยวต้าขอตัวไปข้างในแล้วเดี๋ยวมาเจอกันจ้าทุกคนตอนนี้ต้าคุยกับทางคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลีนหน้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเขาไปผ่าตัดเนาะพอทำเสร็จแล้วเดี๋ยวต้ามาอัปเดตอีกทีนึงเนาะว่าผลสรุปแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็เดี๋ยวต้าก็จะอัปเดตทุกวันเลยเนาะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันตัดใหม่ว่าเป็นยังไงบ้างวันแรกบวมหนักแค่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันจ้าทุกคนวันนี้ต้ามาทำปากกระจับที่บีพราวคลินิกเนาะแล้วก็เดี๋ยวต้าเข้าห้องผ่าตัดแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะโอเคทุกคนตอนนี้คลีนหน้าแล้วก็เปลี่ยนชุดเป็นที่เรียบร้อยเนาะรอที่จะเข้าไปผ่าตัดเนาะเดี๋ยวให้ดูปากก่อนประมาณนี้อุ้ยสิวะประมาณนี้คือปากบนใหญ่จ้ะ 2,000 years laterโอเคทุกคนตอนนี้ก็แบบว่าผ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะอันนี้แบบทำเสร็จทุ่งลงมาเลยนะก็จะประมาณนี้เลยแล้วเดี๋ยวต้องมาอัปเดตทุกๆวันเนาะว่าเป็นยังไงบ้างไปกันเลยปากวันที่หนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนมีความบวมขึ้นมาเนาะเนี่ยเป็นน็อกเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดถุงกันเลยเนาะว่าที่คลินิกให้อะไรมาบ้างอันดับแรกคลินิกก็จะให้โบชัวร์แบบนี้มาเป็นโบชัวร์แบบว่ารักษาดูแลร่างกายของตัวเองข้อควรปฏิบัติว่าควรทำยังไงบ้างเนาะแล้วก็ให้โบชัวร์เป็นแบบแนะนำตัวคุณหมอแล้วก็เป็นรีวิวเนาะให้มาก็ต่อมาเลยก็คือน้ำเกลือที่ให้มาล้างแผลเนาะแล้วก็มีคอตตอนบัดมาให้ด้วยมีผ้าก๊อตแบบนี้มาให้เวลาแบบคราบเลือดติดตรงปากอะไรเงี้ยมีเบตาดีนมาให้จ้ามียาฆ่าเชื้อมาให้แบบนี้มียาลดบวมแล้วก็มียาแก้ปวดจ้าโอเคที่คลินิกให้ก็จะมีประมาณแค่นี้ส่วนที่ได้ซื้อเพิ่มนะก็จะมีเป็นตัวนี้เลยเป็นตัวน้ำยาบ้วนปาก C20 เนาะแล้วก็เป็นตัวทาลดรอยแผลแบบนี้ซึ่งตอนนี้ต้าก็ใช้เป็นตัวสีฟ้าอยู่เนาะใช้จนกว่าจะตัดไหมแล้วก็หลังตัดไหมก็ค่อยใช้เป็นตัวนี้เนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะที่คลินิกมีให้เนาะเดี๋ยวเราขอตัวไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวมาล้างแผลให้ดูกันนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มล้างแผลกันก่อนเลยก่อนที่จะไปล้างแผลเดี๋ยวต้าขอกินยาแป๊บหนึ่งนะต้าก็จะกินยาลดบวม1 เม็ดแล้วก็ยาฆ่าเชื้อ1 เม็ดวันนี้ไม่ปวดนะต้าก็เลยไม่กินยาแก้ปวดเนาะโอเคก่อนที่จะไปล้างแผลต้าก็จะบ้วนปากด้วยตัวนี้ก่อนเลยโอเคมาเริ่มล้างแผลกันเลยก็จะใช้คอตตอนบัดแบบนี้กับน้ำเกลือเนาะแล้วก็เช็ดไปเลยเสร็จแล้วก็มาต่อกันที่เบตาดีนนะตัวเบตาดีนเนี่ยทาลงไปแล้วก็ทิ้งไว้ 1-2 นาทีนะแล้วก็เช็ดออกด้วยน้ำเกลือเสร็จแล้วก็เช็ดออกด้วยน้ำเกลือเนาะโอเคเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับใครที่มีคราบเลือดเกาะอยู่ตรงไหล่หรือว่าตรงปากอะไรอย่างเงี้ยไม่แนะนำให้แกะออกเนาะก็จะใช้เป็นผ้าก๊อซหรือว่าสำลีชุบน้ำให้ชุ่มๆแล้วก็แปะลงไปที่ปากเนาะทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาทีแล้วก็เอาออกแล้วก็ค่อยๆเช็ดออกเนาะประมาณนี้แต่ของต้ามันไม่มีนะวันนี้ต้าก็เลยไม่ได้เช็ดให้ดูเนาะโอเคหลังจากนี้ก็ทาต่อด้วยตัวยาตัวนี้ นี่จะเป็นหลอดแบบนี้นะใช้เท่าเม็ดถั่วเขียวนะแล้วก็ทาลงไปเลยทั่วปากเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้สำหรับการล้างแผลเนาะหรือถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการล้างแผลอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะแล้วก็จะประคบเย็น3วันแล้ววันที่เหลือก็จะประคบอุ่นนะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ต้าจะอัปเดตทุกวันเนาะว่าผลเป็นยังไงบ้างแล้ววันสุดท้ายเดี๋ยวต้าจะมาสรุปว่าคลินิกนี้โอเคหรือเปล่าว่าทรงปากจะสวยหรือเปล่าเนาะประมาณนี้โอเคแล้วเจอกันจ้าอัปเดตวันที่2จ้าประมาณนี้เลยไม่ต่างจากเมื่อวานเท่าไหร่เลยนะดูเป็นแบบดูเล็กลงกว่าเมื่อวานอยู่นิดนึงประมาณนี้อัปเดตปากวันที่3เขาบอกว่าฉีดรถนี้ค่ะตอนนี้เลยไข่เขียวบวมน้อยกว่าเมื่อวานด้วยนะอัปเดตปากวันที่4ค่ะตอนนี้คือแบบบวมน้อยลงกว่าเมื่อวานอีกเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยบวมน้อยมากแล้วก็วันนี้สามารถแปรงฟันได้แล้วแต่ว่าต้องแปรงฟันเป็นของแปรงสีฟันเด็กแล้วก็ยาสีฟันเด็กเนาะอัปเดตปากวันที่5จ้าก็เป็นประมาณนี้เลยบวมน้อยกว่าเมื่อวานอีกเนาะเริ่มเข้าที่แล้วอัปเดตปากวันที่8จ้าตอนนี้ก็เป็นแบบเป็นทรงขึ้นแล้วเนาะก็เริ่มไม่บวมแล้วเริ่มแบบเข้าที่แล้วเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยอัปเดตปากวันที่10ก็จะประมาณนี้เลยเนาะวันนี้ต้าก็กำลังจะไปตัดไหมนะคะว่าเดี๋ยวต้าจะอัปเดตทีหลังแล้วกันว่าหลังตัดไหมเสร็จเป็นยังไงบ้างเนาะนี่อันนี้ก่อนตัดไหมนะเดินกลับไหมเดินไปก็ได้หน่อยหน่อยเดี๋ยวโอเคทุกคนตอนนี้ก็ครบทั้งหมด1เดือนแล้วเนาะหลังจากที่ต้าเนี่ยได้ไปทำปากที่บีพาวคลินิกมาต้าก็ทำทั้งหมดแบบว่าทำปากกระจับยกมุมแล้วก็ลิฟกราฟเนาะปากก็จะได้ประมาณนี้เลยหลังจาก1เดือนดูเป็นทรงที่แบบสวยพอดีมากๆต้าชอบมากๆเนาะสำหรับทรงนี้คือแบบชอบมากๆเพราะว่ามันดูไม่บางจนเกินไปแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปเนาะต้ารีเควสหมอเลยนะว่าต้าเนี่ยไม่ได้อยากได้ปากกระจับที่ชัดเจนอยากให้ปากมันบางลงแล้วก็เป็นทรงขึ้นเนาะซึ่งที่ต้าตัดสินใจไปทำที่บีพราวคลินิกเนี่ยก็เพราะว่าอันดับแรกเลยคือปากบนต้าเนี่ยใหญ่กว่าปากล่างแล้วปากก็มีความแบบว่าไม่ได้รูปอะปากไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมปากต้าเนี่ยไม่เท่ากันแล้วก็ไม่ได้รูปที่สวยงามนึกออกไหมทุกคนแล้วก็เลยดูรีวิวมานานมากก็เลยตัดสินใจทำที่บีพราวคลินิกเพราะว่าเขาขึ้นชื่อมากๆเลยเนาะเรื่องการทำปากให้ถูกใจแบบใจแบบลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็คือแบบรู้สึกว่าพอใจมากๆเลยเนาะสำหรับทรงปากในตอนนี้ซึ่งช่วงนี้ต้าก็เริ่มนวดปากและนวดปากให้แบบให้มันไม่เป็นไตอะนึกออกไหมนี่ที่ต้ารีเควสหมอไปก็คืออยากได้ปากกระจับที่แบบไม่ได้บางมากจึงดูเป็นแบบว่าคอมฟอร์ตได้อยู่แล้วก็ให้ดูเป็นรูปมากขึ้นเนาะเดี๋ยวต้าจะขึ้นรูปให้ดูเนาะก่อนที่ถ้าจะไปทำก็จะประมาณนี้เลยต่างไหมพ่อสอต่างมากนะเอาดีๆเดี๋ยวต้าจะให้ดูใกล้ๆนะว่าทรงปากจะเป็นแบบไหนเนาะนี่สวยไหมเนี่ยก็จะมีความยกมุมแบบเหมือนยิ้มตลอดเวลาเล็กๆเนาะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นคนปากคว่ำอย่างนี้เลยมันก็จะดูแบบดุอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมหมอก็เลยยกมุมให้ด้วยนะคะเพราะจะได้ให้ดูเป็นแบบว่าเอ้ยยิ้มนะไอ้เจ้าบ้าอย่างเงี้ยนึกออกไหมที่ต้าไปทำที่บีพาวคลินิกมาเนี่ยก็รู้สึกได้เลยนะว่าเขาเป็นกันเองมากๆคลินิกเนี้ยเขาเป็นกันเองมากๆคือพี่ๆทุกคนที่อยู่ที่คลินิกนั้นน่ะพูดจาดีมากไพเราะสนอหูมากๆแล้วก็ดูเป็นห่วงเป็นใยเรามากๆคือการบริการนี้คือดีเยี่ยมมากๆดีเยี่ยมมากๆดีเยี่ยมมากๆแม้กระทั่งตอนอยู่ในแบบห้องผ่าตัดเนาะเขาจะคอยนวดคอยบอกเราคอยจับมือเราเวลาที่เราแบบกำลังจะฉีดยาชาอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแบบหลายๆคลินิกไม่มีเลยนะอะไรแบบเนี้ยหลังจากที่ไปทำกลับมาแล้วกลับมาบ้านที่เขาก็จะคอยแบบเช็คอยู่ตลอดเวลาว่าตอนวันนี้เป็นยังไงบ้างวันต่อไปเป็นยังไงบ้างแบบอาการเราเป็นยังไงก็เขาแบบให้คำปรึกษาเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนึกออกไหมทุกคนตอนเข้าห้องผ่าตัดใช่ไหมทุกคนหมอก็จะฉีดตรงนี้เนาะแล้วก็ฉีดมุมปากของเราสองข้างอย่างนี้ถามว่าเจ็บไหมตรงเนี้ยไม่เจ็บเลยแต่ตรงเนี้ยรู้สึกนิดนึงมีความแบบว่าความรู้สึกหน่อยเนาะมีความแบบเจ็บอยู่แต่ก็แบบพอทนได้พี่เขาก็จะคอยกุมมือเราอย่างที่บอกไปแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยแล้วก็คุณหมอแบบเฟรนลี่มากๆคือแบบคือคุณหมอแบบร้องเพลงให้ฟังเวลาแบบเราแบบทำปากอยู่อะไรเงี้ยเอ้ยคือแบบสบายไปไหนผ่อนคลายไปไหนพอสอนึกออกไหมบางคนก็เคยไปเห็นรีวิวมาใช่ไหมหลายๆคนที่เคยไปเห็นรีวิวมาใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าวันแรกอะจะกินข้าวไม่ได้เอาอะไรมากินไม่ได้ยะร่อนวันแรกคือตั้งกินข้าวหมูกรอบเลยวันที่2อย่าบอกว่าวันที่2ต้องไปกินหมูกระทะเลยจ้ะแบบนั้นไม่เจ็บเลยหลังจากที่ไปเนี่ยก็คือไม่เจ็บเลยนะไม่มีความเจ็บเลยมีแค่ความแบบว่าตึงๆอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมซึ่งหลายๆคนก็คงเห็นเนาะว่าต้าเป็นคนบวมง่ายมากๆเพราะว่าต้าเคยทำรีวิวแบบเสริมจมูกไปคือบวมหนักมากตอนนั้นอะบวมแบบโอ้ยเหมือนคนตายอะนึกออกไหมบวมแบบบวมไม่ไหวอะแต่ว่าที่ต้าทำปากเนี่ยบวมนิดเดียวเองบวมแค่แบบปากบนนิดเดียวบวมน้อยอะนึกออกไหมแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือไม่ช้าเลยต้องบอกเลยว่าไม่ช้าเลย100%ต้าก็จะบอกเลยนะว่าการทำปากครั้งแรกในชีวิตของต้าเนี่ยพึงพอใจมากๆ 100%พอสอดูทรงแบบสวยมากๆพอใจมากๆทรงแบบเหมือนที่ต้าแบบรีเควสไปเลยว่าต้าอยากได้ทรงประมาณนี้หมอก็ทำให้ได้แบบ100%ค่ะพอสอดูอ่ะสุดท้ายนะคะแนะนำอีกครั้งนะคะบีพราวคลินิกไปทำกันได้นะชอบมากเดี๋ยวต้าจะทิ้งลิงก์การติดต่อของคลินิกไว้ให้เนาะก็สามารถทักเข้าไปพูดคุยก่อนได้แบบพูดคุยรีแคปกับพี่พนักงานเขาก่อนได้เนาะก่อนที่แบบเราจะตัดสินใจไปทำอะไรอย่างเงี้ยโอเคเป็นยังไงบ้างกับการทำศัลยกรรมในครั้งนี้คลิปรีวิวศัลยกรรมครั้งนี้เป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ต้าด้วยหรือถ้าใครชอบมากๆนะคะก็อย่าลืมกดแชร์ให้ต้าเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ต้าต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย